ต้องการให้หานะคะอันนี้ไม่ยากอ่ะต่อไปค่ะลองมาดูต่อไปค่ะครูกำหนดดอกกุหลาบมาให้สีชมพูกับดอกกุหลาบสีเราจะเรียกว่าดอกสีนี้เราจะเรียกว่าสีโอรสใช่ไหมคะเป็นสีส้มอ่อนๆเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่าสีโอรสถ้าครูกำหนดว่านะคะดอกกุหลาบสีชมพูเนี่ยครูให้มาว่า 66,600 ดอกดอกกุหลาบสีโอรสครูกำหนดมาว่า 45,700 ดอกถ้าครูให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบก็ได้นักเรียนนึกถึงใครอ่ะค่ะทันไทยบอกว่าทันไทยนึกถึงพี่สาวการที่มาหนูนึกถึงใครคะแม่แม่ทำไมคะซื้อดอกกุหลาบมาเป็นหมื่นดอกเลยใช่ไหมแสดงว่าแม่ขายดอกไม้ไหมคะขายดอกไม้โอ้ถูกต้องเลยนะคะการที่มาบอกว่าการที่มาจะนึกถึงแม่เพราะแม่ขายดอกไม้ซื้อดอกกุหลาบสีชมพูมาเป็นหมื่นหมื่นดอกซื้อดอกกุหลาบสีโอรสมาเป็นหมื่นหมื่นดอกหรือไม่นักเรียนอาจจะนึกถึงชาวสวนความเป็นไปได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนแต่งโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบก็ได้ครูขออีกหนึ่งตัวอย่างค่ะนักเรียนจะแต่งโจทย์ปัญหาการบวกว่าอย่างไรดีคะไปที่กัญญาพัชค่ะกัญญาพัชหนูจะแต่งโจทย์ปัญหาการบวกว่าอย่างไรดีซื้อดอกกุหลาบถูกต้องค่ะแม่ค้าซื้อดอกกุหลาบสีชมพูมา 66,600 ดอกดีมากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ท่อนที่2ซื้อสีโอรสมาอีกไม่เป็นไรค่ะถูกเหมือนกัน 45,700 ดอกอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ท่อนที่2เสร็จละต่อไปสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาคือได้ไหมคะแม่คะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทได้ไหมได้ไหมไปด้วยกันได้ไหมสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ว่าแม่คะซื้อดอกกุหลาบมาเป็นดอกถูกไหมคะแต่เวลานักเรียนสรุปตรงสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาจะบอกเป็นบาทได้ไหมไม่ได้หนูต้องบอกเป็นดอกด้วยให้ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นสรุปใหม่ค่ะเป็นแม่คะซื้อดีมากนะคะแม่คะซื้อดอกกุหลาบมาทั้งหมดกี่ดอกครูก็จะแต่งคล้ายๆกับกัญญาพัชเลยนะคะแต่ครูขอเปลี่ยนเป็นภูฟ้าเป็นขายดอกกุหลาบบ้างภูฟ้าขายดอกกุหลาบไม่ใช่ซื้อเหมือนของกัญญาพัชนะเป็นขายก็ได้ภูฟ้าขายดอกกุหลาบสีชมพูได้ 66,600 ดอกตามที่สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ต่อไปขายดอกกุหลาบสีโอรสได้45,700 ดอกเห็นไหมคะตามที่โจทย์กำหนดให้เสร็จละสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ต่อไปเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาสรุปว่าครูอยากได้วิธีการบวกก็สรุปว่าครูฟ้าขายดอกกุหลาบได้ทั้งหมดกี่ดอกที่แกนพักตอบมาก็ถูกต้องที่ครูนำเสนอมาก็ถูกต้องนักเรียนต้องใช้หน่วยเป็นดอกเพราะครูกำหนดมาให้เป็นดอกจะเป็นบาทได้ไหมคะไม่ได้มีใครสงสัยมีไหมแต่ครูบอกว่าครูไม่อยากได้วิธีการบวกล่ะครูจะใช้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้เหมือนเดิมเลยนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ท่อนแรกเหมือนเดิมท่อนที่สองเหมือนเดิมแต่ครูอยากได้โจทย์การลบนักเรียนสามารถแต่งโจทย์การลบได้หรือไม่ได้ตรงนี้หนูจะแต่งว่าสกาวรัดตอบดังๆเลยค่ะใช่ไหมคะครูต้องการให้นักเรียนหาสิ่งที่โจทย์ต้องการครูต้องการให้นักเรียนแต่งสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาหนูฟังดีๆค่ะครูมีสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แล้วท่อนที่1ก็คือภูฟ้าขายดอกกุหลาบสีชมพูได้ 66,600 ดอก
ท่อนที่2ขายดอกกุหลาบสีโอรสได้ 45,700 ดอกขาดอะไรไปสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาใช่ไหมคะแต่ครูอยากได้วิธีการลบเพราะฉะนั้นนักเรียนจะแต่งโจทย์ตรงนี้ว่าอย่างไรดีภูฟ้าขายดอกกุหลาบสีชมพูได้น้อยกว่าสีโอรสกี่ดอกนะคะแล้วจะสรุปว่าภูฟ้าขายดอกกุหลาบสีชมพูนะคะขอโทษค่ะได้มากไม่ใช่ได้น้อยครูขอโทษนะคะได้มากกว่าสีโอรสกี่ดอกหรือถ้านักเรียนไม่เอาสีภูมาก่อนจะเอาสีโอรสมาก่อนได้ไหมได้นักเรียนก็สามารถเปลี่ยนสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาเป็นภูฟ้าขายดอกกุหลาบสีโอรสได้น้อยกว่าสีชมพูกี่ดอกได้ไหมคะได้พอไหวไหมยากไหมไม่ยากใช่ไหมคะแต่ครูรู้สึกว่านักเรียนจะสับสนเล็กน้อยเพราะฉะนั้นนักเรียนดูให้ดีว่าครูกำหนดลักษณะนามหรือกำหนดหน่วยมาให้เป็นบาทหรือเป็นดอกถ้าครูกำหนดเป็นดอกนักเรียนก็ต้องสร้างโจทย์เป็นดอกถ้าครูกำหนดมาเป็นบาทนักเรียนก็ต้องสร้างโจทย์มาเป็นบาทแล้วเวลาที่บอกสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เป็นดอกนะคะสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาก็ต้องมีหน่วยเป็นดอกด้วยต้องไปด้วยกันทั้งข้อเลยได้ไหมคะไหวไหมลองดูคราวนี้ให้ทุกคนนะคะดูพร้อมกันเลยค่ะอ่านคำสั่งพร้อมกันดังๆค่ะ